าพโดยรวมทำให้เราจึงประเมินว่าปีนี้สงกรานต์ใช้จ่ายโดยคนไทยทั้งเที่ยวทั้งสงกรานต์ซึ่งคนเนี่ยส่วนใหญ่จะกลับบ้านไปต่างจังหวัดแน่นอนฮะแล้วก็กลับไปพักผ่อนกับเพื่อนที่บ้านญาติพี่น้องที่บ้านนะครับแล้วจะไปทำบุญแต่การออกเล่นสงกรานต์เนี่ยก็จะเล่นในระดับหนึ่งและความคึกคักจะอยู่ในสถานที่ที่มีการจัดงานนะครับและก็ยังจับจ่ายใช้สอยด้วยความระวังดังนั้นเราประเมินว่าปีนี้สงกรานต์จะมีเงินสะพัดโดยคนไทยประมาณ 129,000 ล้านบาทเลขกลมๆนะครับขยายตัว 2.9% ซึ่งถือว่าเป็นการขยายตัวที่ไม่สูงเนื่องจากบรรยากาศเศรษฐกิจยังไม่ดีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจยังไม่ดีแต่ถามว่าถ้าเราพูดเป็นมูลค่านะครับหลังจากที่โควิดเนี่ยในปี 63 ซึ่งมีมูลค่าการจับจ่ายใช้สอยในช่วงสงกรานต์ประมาณเพียงแค่ 70,000 ล้านเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงของชัตดาวน์นะครับชัตดาวน์กรุงเทพชัตดาวน์ประเทศทั้งหมดนะครับก็คือช่วงของควอรันทีนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้านับจนถึงปี 63 เป็นต้นมาก็จะเป็นการจับจ่ายใช้สอยที่สูงที่สุดนับแต่ปี 63 นะครับก็คือสูงสุดในรอบ 5 ปีมูลค่า 129,000 ล้านบาทเลขกลมๆนะครับแต่ยังไม่สามารถทำลายสถิติปี 62 ได้ที่มีมูลค่าการใช้จ่าย 135,000 ล้านบาทตอนแรกเราคิดว่าปีนี้จะทะลุ130,000 นะครับและก็คาดว่าน่าจะไปอยู่ใกล้เคียงกับตัวปี 61 คือ 132,000 นะครับแต่ว่าพอทำไม่ถึงมันก็มาจากการระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยนั่นเองนะครับถามสมาชิกหอการค้าไทยที่อยู่ต่างจังหวัดปรากฏว่ามันแปลกใจตรงที่ว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยแต่ภาคธุรกิจที่อยู่จังหวัดต่างๆมองว่านะครับงานจัดงานเนี่ยคือเขารู้เลยว่าการจัดงานเนี่ยมันจะคึกคักมากขึ้นเพราะว่าการจัดงานจะมีงานรื่นเริงมากขึ้นแน่ๆนะครับเพราะนั้นจะสังเกตเห็นนะครับว่าแทบทุกจังหวัดเนี่ยตอบเลยว่าสถานที่ที่อยู่จังหวัดของตัวเองเนี่ยนะครับจะมีการจัดงานมากขึ้นกว่าเดิมแน่ๆแล้วก็มองในหน้าถัดไปคือคิดว่าบรรยากาศจะคึกคักมากขึ้นนะครับซึ่งถามว่าการตอบเนี่ยจะเป็นการตอบที่เป็นการคาดหวังของภาคเอกชนที่มองว่าการจัดงานเนี่ยจะเป็นการดึงเม็ดเงินให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าสถิติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวในช่วงของไตรมาสที่1เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ย3ล้านคนซึ่งถือว่าสูงขึ้นกว่าปีแล้วและปีนี้สงกรานต์เนี่ยเป็นมรดกโลกนะครับและรัฐบาลไทยก็ส่งเสริมภาพลักษณ์รวมทั้งการท่องเที่ยวเนี่ยส่งเสริมการตลาดของสงกรานต์และหลังๆในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยคนนั้นนิยมมาเที่ยวสงกรานต์ในประเทศไทยเราสังเกตจากโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับคนจะพูดถึงสงกรานต์ในประเทศไทยคนจะมาแต่งชุดไทยคนบอกว่าการมาเที่ยวเมืองไทยนั้นเป็นการที่เป็นวอเตอร์เฟสติวัลที่สนุกสนานมากเพราะนั้นสังเกตว่ามันเข้าข่ายซอฟต์พาวเวอร์ที่1ใน 5F คือคำว่าเฟสติวัลเพราะนั้น Water Festival หรือสงกรานต์ Festival ซึ่งเป็น World Heritage เนี่ยนะครับเป็นมรดกโลกด้วยเนี่ยมันจึงเป็นปีนี้เป็นปีที่น่าจะกระตุ้นกระตุกให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้โดดเด่นขึ้นนะครับซึ่งเราเชื่อว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะเข้ามาเฉลี่ยนะครับประมาณสัปดาห์ละประมาณ 600,000 กว่าคนก็คือเอา 1,950,000 คนเนี่ยจับหาร3เนี่ยมันก็คือ3สัปดาห์21วันเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 650,000 คนโดยประมาณทางมหาวิทยาลัยการค้าไทยมองเนี่ยจึงมองว่าเงินน่าจะสะพัดในช่วงของสงกรานต์คือรวมนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็คือ 140,000 ล้านบาทและก็ตลอด21วันของสงกรานต์เนี่ยน่าจะเกือบ 200,000 ล้านบาทนะครับจากบรรยากาศนะครับซึ่งนั่นก็คือมุมของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งก็ถือว่าบรรยากาศสงกรานต์น่าจะคึกคักมากกว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าจะได้แรงหนุนจากการท่องเที่ยวต่างประเทศบรรยากาศในการท่องเที่ยวในหัวเมืองต่างๆน่าจะมีความคึกคักโดดเด่นสดใส